ที่เราจัดเนี่ยมันเป็นโครงการอบรมสุขภาพจิตอย่าให้คนเครียดอย่าให้คนติดตกอย่าให้คนเป็นโรคซึมเศร้าที่จัดมาวันนี้ก็เริ่มต้นเราก็เลยอยากให้คนมีอารมณ์ขันมีความบันเทิงมนุษย์เนี่ยถ้ามันไม่จิตตกแล้วก็ไม่คิดลบมันก็น่าจะทำให้อาการของคนในสังคมเนี่ยปัจจุบันเนี่ยคือเมื่อก่อนเราเด็กๆเราจะไม่เคยได้ยินเรื่องของโรคเลยนะโรคซึมเศร้าเมื่อก่อนผมเด็กๆผมไม่เคยได้ยินเลยโรคซึมเศร้าซึมเศร้ายังไงว่าเลยพอตอนนี้ผมอายุมากขึ้นเนี่ยผมก็ยังบอกเอ๊ะซึมเศร้าเป็นยังไงวะผมรู้สึกว่าที่มันมีเวลาว่างถึงจะซึมเศร้าไปเลยเนื่องจากว่าถ้ามนุษย์เนี่ยมีกิจกรรมมีอะไรทำหรือมองโลกในแง่บวกหรือว่าคิดอะไรในเรื่องของความที่มีอารมณ์ขันแล้วก็คิดในเรื่องของว่ามันเป็นเรื่องของธรรมชาติธรรมดาของในโลกนี้นะก็ไม่น่าจะทำให้คนเนี่ยมันเป็นโรคอย่างนี้ได้มีทุกข์อะไรก็ช่วยหมดพนักงานใครหาผมนะครับผมทำให้ได้พนักงานเทศบาลจะรู้ว่านายต้องช่วยหมดอันนี้คือต้องเมตตาอันที่สองคือกรุณาหมายถึงว่าถ้าช่วยได้ช่วยเลยให้ได้ให้เลยทำได้ทำให้เลยอันนี้เป็นหลักง่ายๆอันนี้คือเมื่อสงสารแล้วก็ช่วยเหลือด้วยเรื่องที่สามคือว่าถ้าเขาไปสู่สิ่งนั้นได้เขาไปสู่ตำแหน่งแห่งที่เขาอยากจะเป็นไปได้เราก็มีความรู้สึกว่ายินดีด้วยยินดีกับคุณมากนะที่คุณได้สู่สิ่งนั้นสู่สิ่งนี้สิ่งที่คุณอยากเป็นอันนี้มันถือว่ามุทิตาและข้อที่สามถ้าเกิดว่ามันไม่สำเร็จล่ะตัวเขาเกิดก็ไม่ได้ไปในสิ่งที่ควรเขาอาจจะทุกข์ยากเขาอาจจะมีความยากลำบากไอ้ข้อที่สำคัญที่สุดเลยนะของมนุษย์เนี่ยแล้วท่านจะไม่ไปผูกพันแล้วก็ไม่ทำให้รู้สึกทุกข์มากก็คือต้องนิ่งเฉยต้องวางเฉยแต่คนที่มานี่ไม่ได้บอกเขาเป็นโรคซึมเศร้านะเพียงแต่ให้เขามีความรู้กลับไปจากที่วิทยากรที่มาสอนเนี่ยว่าอยู่ยังไงซึ่งจะมีสุขภาพจิตที่ดีเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันเรื่องภาวะเศรษฐกิจด้วยเรื่องการแข่งขันด้วยเรื่องการที่สำคัญคือการเปรียบเทียบอะไรพวกนี้มนุษย์มันชอบเทียบกันพอเทียบกันแล้วก็เกิดทำให้รู้สึกว่าเอ๊ะฉันด้อยกว่าอะไรกันที่จริงคนมันไม่มีอะไรนะครับเกิดมามันก็มีความสุขแล้วเกิดมามันก็สนุกแล้วเกิดมามันก็ดีกว่าไม่เกิดอะไรอย่างเงี้ยถืออย่างเงี้ยนะคืออยากให้ทุกคนเนี่ยมีความรู้สึกว่าชีวิตเนี่ยมันเป็นเรื่องสวยงามชีวิตเนี่ยเป็นเรื่องของฝันของที่พระเจ้ามอบให้เราจะเรียกของฝันของพระเจ้าก็ได้ของฝันจากธรรมชาติก็ได้ของฝันจากพ่อแม่ก็ได้ชีวิตทุกวันคือของฝันอยากให้ทุกคนตื่นมาก็รู้สึกว่าโลกเนี่ยมันมีแสงแดดมีสายลมมีแผ่นดินทุกอย่างเข้ากัน